ไฟป่านี่ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนที่ส่งผลกับ PM 2.5 นะคะคุณผู้ชมแม้กระทั่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเขาอาจจะต้องหนีมาเหมือนกันเหตุการณ์นี้มันเกิดอย่างนี้พี่ๆคะพื้นที่กาญจนบุรีเห็นอะไรไหมเสือโคร่งเสือโคร่งมันก็หนีไฟป่าแต่หนีออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามากินวัวของชาวบ้านและพื้นที่ที่เจอเนี่ยนะคะจะบอกว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่แค่ 3-4 กิโลเมตรเท่านั้นเองโอ้โหนี่ก็คือซากไงคะคุณผู้ชมโอ้คือตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้คำว่าเป็นการแจ้งเตือนเลยแล้วกันให้ชาวบ้านโบอ่องได้รับทราบด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีการไปเจอวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือชาวบ้านเขาออกไปที่บริเวณห้วยมะนาวทีนี้ไปเจอเสือกำลังกินวัวใช้คำว่ากำลังกินเลยนะคะเขาเลยรีบหนีตายไปก่อนแล้วก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบนะคะทั้งกำนันเองของตำบลปีล็อกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทีนี้พอเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าก็ไปเจอซากวัวนั่นแหละแต่ซากวัวนั้นแผลเวอะและใหญ่กว่าเดิมความหมายคือเสือตัวนั้นกลับมากินไงคะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องบอกว่าเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าโอ้โหพบบริเวณตามภาพที่เห็นเนี่ยคือคอของวัวเนี่ยนะคะโดนกัดเข้าไปที่หลอดลมเคี้ยวนี่คือจมเข้าไปเลยหางตัวหรือแม้กระทั่งบาดแผลที่ขยายวงกว้างอย่างที่เชียร์บอกมันเป็นการสอให้เห็นว่าบริเวณนี้เขาถึงแจ้งว่างดในการออกจากบ้านในช่วงกลางคืนหรือไปในบริเวณของห้วยมะนาวต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าบริเวณนี้ห่างจากชุมชนบ้านโบอ่องแค่ 3-4 กิโลเมตรอันนี้ย้ำอีกครั้งเลยนะคะคือในส่วนนี้เองเนี่ยไม่จำเป็นอย่าเข้าไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ่ายติดด้วยมีถ่ายติดอ๋อตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเห็นซากของวัวที่มันถูกกินเนี่ยเขาก็เลยติดตั้งกล้องเอาไว้ถูกต้องค่ะเพราะว่านี่แหละใหญ่มากอ่ะพอมันเจอภาพว่าตั้งถ่ายดักไว้และเสือกลับมาจริงๆเลยแจ้งเตือนแล้วก็ย้ำเตือนกันจริงๆนะคะโอ้ยเรื่องของอากาศร้อนเรื่องของไฟป่ายังต้องระมัดระวังกัน